โอวาทของหลวงปู่เหรียญวรลาโพแห่งวัดอรัญญบรรพตอำเภอศรีเชียงใหม่จังหวัดหนองคายท่านได้กล่าวสอนไว้ตอนหนึ่งว่าเรือที่ในช่างต่อดีแล้วอย่างแข็งแรงเมื่อถูกคลื่นกระทบแล้วไม่เสียหายชั้นใดจิตของบุคคลใดเมื่อฝึกฝนให้ดีแล้วคลื่นของกิเลสกระทบเข้าย่อมไม่หวั่นไหวก็ฉันนั้นอธิบายว่าเมื่อบุคคลใดฝึกจิตนี้ให้มั่นอยู่ในศีลในสมาธิอยู่ในปัญญาเต็มที่แล้วย่อมไม่หวั่นไหวต่อโลกกระทำ8ประการฉันนั้นคือเมื่อมีลาภมียศมีสรรเสริญและมีความสุขกายสบายใจก็ไม่เพลิดเพลินมัวเมาหลงไหลในลาภเป็นต้นและเสื่อมลาภเสื่อมยศถูกนินทาถูกความทุกข์เข้าครอบงำกายและจิตก็ไม่หวั่นไหวคือไม่เศร้าโศกเสียใจทั้งนี้ก็เพราะมีปัญญาเห็นแจ้งตามเป็นจริงว่าสิ่งเหล่านี้ล้วนแต่เป็นของไม่เที่ยงแท้แน่นอนอะไรเลยมีเกิดขึ้นแล้วแปรปรวนแตกดับไปเป็นธรรมดาเหมือนกับเรือที่ในช่างต่อดีแล้วย่อมไม่หวั่นไหวต่อคลื่นฉันนั้น